จะได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นการที่จะรู้ผลนะฮะเล็กท่านเดียวนะฮะก็คือเรื่องราวของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็2ท่านที่รออยู่นะฮะกับคะแนน75กับ72คือว่าดราก้อนบอลนะครับคุณพงเทพกับคุณแทนคุณนะครับความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นใครจะเบรกใครไปนะฮะ4ท่านนี้ต้องช่วงจริงกันนะฮะเอาละครับตรงนี้เป็นเรื่องราวของคำถามคำตอบฟังครับตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบาร์บี้ถือได้ว่าเป็นตุ๊กตาที่ผู้หญิงแทบทั้งโลกเลยนะครับชื่นชอบเป็นอย่างมากรวมทั้งคุณแซนดี้หงด้วยนะครับซึ่งจากความชื่นชอบนี้เองนะครับทำให้เกิดการศึกษาการสะสมการแต่งกายการเรียนแบบแต่ที่น่าสนใจครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับชื่นชอบตุ๊กตาบาร์บี้เป็นอย่างมากและมากจริงๆนะครับถึงขนาดไหนครับทำศัลยกรรมทุกส่วนของร่างกายให้เหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยยอมจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยนั้นก็มากกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวคำถามครับถามว่าผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมทุกส่วนในร่างกายให้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ชื่อว่าอะไรครับถ้าถูกจะเป็นอีก1หมวดนะครับ25คะแนนไม่มั่นใจแล้วผิดเป็น0หมวดใดหมวด1โอกาสตกรอบมีสูงไม่มั่นใจดูคำตอบคิดค่าดู5จะมี10เต็มแค่20ทุกครั้งที่มีงานคอนเวนชั่นของบาร์บี้นะคะในแต่ละสถานที่ทั้งในอเมริกาในฝรั่งเศสหรือว่าในเอเชียเราคือจะเป็นการหารายได้ให้กับ เด็กที่ติดเชื้อ HIV นะคะก็จะมีงานการกุศลแบบนี้อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีงานการกุศลเนี่ยจะมีดาราไปแล้วก็จะมีสุภาพสตรีไปอยู่คนหนึ่งซึ่งมักจะแต่งชุดเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ทุกครั้งที่ไปฉันจำได้ว่าเคยอ่านว่าสุภาพสตรีคนนี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะตุ๊กตาบาร์บี้เลยจริงๆเขาผ่าตัดในใบหน้านะคะเปลี่ยนแปลงลักษณะเพราะว่าในชีวิตในช่วงวัยเด็กเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่นักถึงได้มีการทำศัลยกรรมเพื่อให้ออกมาสวยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เคยอ่านที่เขาเขียนไว้ว่าเขาอยากเป็นตุ๊กตาบาร์บี้มากเพราะบาร์บี้เนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมีตั้งแต่เป็นนักบินเป็นผู้สมัครลงแข่งประธานาธิบดีเป็นคุณครูเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ความฝันของเด็กสาวชาวอเมริกันอยากจะเป็นแล้วตอนนี้ในใจมีชื่อมาตั้งกี่ชื่อนะหรือว่ามันลอยมาชื่อเดียวหรือมันไม่มีเลยก็มีที่คาดคะเนอยู่ประมาณ2คนนะคะโอ้โหงั้นได้รู้ว่าอาจจะมีการตอบเกิดขึ้นแล้วครับถ้าตอบในครั้งแรกเลยนะอยู่หรือไปเลยนะครับก็คือจะมีอีวาน่าทรัมป์อีวาน่าทัมนี่ก็เป็นดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงก็จะปรากฏตัวคือผมบลอนด์เหมือนกันกับอีกคนนึงเนี่ยชื่อว่าซินดี้แจ็กสันซินดี้แจ็กสันก็จะปรากฏตัวโดยใส่ชุดเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ทุกครั้งที่ไปงานแล้วก็จะค่อนข้างโด่งดังทั้งคู่จะเล่นอย่างไรนะครับเล่นตอบแรกอยู่หรือไปหรือจะดูคำตอบจะเปิดมามีอีวาน่าทัมมีซินดี้แจ็กสันมีเดมี่มัวร์หรือมีอลิเซียซิลเวอร์สโตนก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันตอบเลยดีกว่าขอตอบเลยนะครับโอ้โหเวลานี้นะท่านผู้ชมนะครับเหลือคุณตาดีหงนะตุ๊กตาบาร์บี้นะครับเหลือคุณกัสติเรื่องราวของฝรั่งเศสเหลือ2ท่านแล้วนะฮะกำลังจะรู้ผลแล้วนะครับว่า5ท่าน5เรื่องในปีนี้จะเป็นอะไรนะครับแม่กำลังสนุกเลยนะครับจะได้เต็มอีก1หมวดหรือไม่นะครับหรือว่าจะพลิกเป็น0นะครับคำถามนะครับผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมนะทุกส่วนในร่างกายให้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มีชื่อว่าอะไรนะครับจะตอบตรงนี้ได้ครับตอบครับซินดี้แจ็คสันค่ะซินดี้แจ็คสันตอบมาแล้วเรียบร้อยและนี่คือผลแล้วครับจะเป็นศูนย์หรือว่าเต็มอีกหนึ่งหมวดนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับถูกต้องถูกต้องโอ้โหมาอย่างนี้นะครับผู้ที่อยู่นะฮะลำดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบต่อไปคือ4กับ5นี่นะฮะคุณต้องเรียกคุณแทนคุณที่กำลังเหนื่อยนะฮะโอ้โห50คะแนนครับ2หมวดทำ50นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้นะครับ50คะแนนเต็มแล้วนะครับ2หมวดโอ้โหมาแรงแล้วนะครับแล้วเล่นอย่างนี้ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับแต่ว่าอีก2หมวดก็ต้องอย่าประมาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มอบอีกแล้วครับแฮปปี้จากดีแท็กนะครับอีก 10,000 เป็น 20,000 ครับคือเวลาได้เนี่ยมันจะได้เยอะเลย